25 MHz สวทตรังฟังทั่วโลกกับ www.rangradio.net สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะสวทตรัง FM 91.25 MHz AM 810 kHz นะคะติดตามเราผ่านหน้า Facebook Fanpage สวทตรังไลฟ์มีรายการสดทั้งภาพและเสียงในขณะนี้และอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามเรานะคะก็คือแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android ค่ะฟังเราผ่านหน้าจอมือถือกันได้ด้วยส่วน YouTube Channel สวทตรังกรมประชาสัมพันธ์อันนี้สำหรับการติดตามรายการย้อนหลังทุกๆรายการของสวทตรังของเราได้เลยนะคะโยยศพรรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและวันนี้นะคะเราอยู่กับท่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรังค่ะท่านหัวหน้าสมชายสุขเกื้อนั่นเองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับท่านผู้รับฟังนะครับทางบ้านนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผอ.วาสนาวินูไทยนะครับแล้วก็ทางคณะทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังนะครับให้โอกาสทางสำนักงานที่จังหวัดตรังได้มาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะแล้วก็กิจกรรมของสำนักงานที่ดินของเรานะครับนะขออนุญาตเรียกพี่นางนะครับได้ค่ะนะคะเป็นเกียรติกับสวทตรังมากเลยค่ะเพราะเราทราบว่างานของสำนักงานที่ดินไม่ว่าจะเป็นที่ดินอำเภอที่ดินจังหวัดนะคะโอ้โหแต่ละวันนี้ไปเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าฉันไม่อยากมาทำงานที่นี่เพราะว่าเราต้องแบบให้บริการประชาชนตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยแล้วยังมีบางทีต้องล่วงเวลาอีกด้วยนะคะในขณะเดียวกันคนไปใช้บริการก็เยอะค่ะหัวหน้าบุคลากรของหัวหน้ามีมากน้อยแค่ไหนยังไงคะครับในภาพรวมของทั้งจังหวัดนะครับทั้งจังหวัดก็อยู่ที่ประมาณร้อยกว่าท่านนะครับรวมข้าราชการนะฮะทั้งลูกจ้างประจำแล้วก็พนักงานราชการนะครับพี่นาโอ้ร้อยกว่าคนนี่เฉลี่ยอำเภอประมาณแค่10 คนเองหัวหน้ามันก็เป็นเหมือนกับทุกหน่วยเนาะที่คืออย่างนี้ครับพี่นางของเราจะแบ่งส่วนราชการเป็นอย่างนี้ของเรามีสำนักงานที่จังหวัดนะครับก็คุมอำเภอเมืองอำเภอนายงนะครับในการรับผิดชอบสาขายะนาขาวเราก็คุมอำเภอยะนาขาวอำเภอปะเหลียนอำเภอหาดสำราญไปถึงกันตังก็คุมเฉพาะอำเภอกันตังนะครับห้วยยอดก็คุมห้วยยอดรัชดานะครับแล้วก็สิกรเราคุมถึงอำเภอวังวิเศษด้วยนะยกตัวอย่างครับพี่นางนะครับนะคะดูแล2อำเภอเลยบางที่ก็ป่าก็ไป3อำเภอเมื่อกี้ย้อนไปที่พี่นางบอกนะครับว่าบางทีบริการจนถึงเย็นถึงมันมีถึงบางช่วงบางปีนะครับพี่นางที่ว่าเรามีการลดค่าธรรมเนียมในบางปีฮะที่จากร้อยละ2เหลือ 0.01 นะครับบางปีเราทำงานจนถึงเที่ยงคืนนะครับพี่นางเพราะอะไรครับเพราะชาวบ้านส่วนมากจะมาระดมกันมาในวันสุดท้ายสมมติว่าหมดเขต31ธันวาใช่ไหมพี่นางก็จะระดมมากันวันนั้นแหละครับอันนี้คือธรรมชาติของคนเราแรกๆที่เราเปิดให้บริการไม่ค่อยมีคนมักจะไปในโค้งสุดท้ายกันตลอดเลยบางทีมันก็นัดเจ้าหน้าที่ก็ต้องนั่งขี่ระบบกันจนเที่ยงคืนดึกดื่นนะคะทุกส่วนราชการจะมีปัญหาเรื่องบุคลากรกำลังคนของเราค่อนข้างน้อยแต่ว่างานในหน้าที่ของเราเยอะแยะมากมายทางที่ดินจังหวัดตรังค่ะโดยเฉพาะอย่างวันนี้ไทยแลนด์ 4.0 เราได้มีการปรับเรื่องของการให้บริการของเราอย่างไรให้เป็นที่ถูกใจของพี่น้องประชาชนคะถนนหน้าครับตัวนี้ก็ต้องย้อนไปถึงสมัยท่านอธิบดีขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านได้นะพี่นางนะท่านนิสิตจันทร์สมวงศ์นะครับปัจจุบันท่านเกษียณมาแล้วนะฮะท่านวันนี้เข้ามาได้มาพัฒนาระบบของงานของกรมที่ดินของเรานะครับพี่นางค่ะเรียกว่าเป็นการรองรับไทยแลนด์ 4.0 โดยแท้จริงนะค่ะผมยกตัวอย่างนะครับว่าท่านในพัฒนาตัวโมบายแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับเราเรียกกันว่าสมาร์ทแลนด์นะพี่น้องในสมาร์ทแลนด์ตัวเนี้ยมันมีการรวบรวมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเนาะเป็นการบริการของกรมที่ดินเขาเรียกไว้ที่จุดเดียวค่ะปัจจุบันเรียกว่าท็อปเซอร์วิสนะฮะมันมีบริการอะไรมั่ง อย่างเช่นว่าสารานุกรมที่ดินนะก็ให้ความรู้ความเข้าใจด้านที่ดินด้านการบริการสำหรับประชาชนนะครับการนัดจดทะเบียนล่วงหน้าพี่นายเขาเรียกว่า EQ Land นะครับทั้งด้านการจดทะเบียนในด้านสิทธิกรรมแล้วก็การรังวัดรูป Land Map Land Map ก็คือพี่นางสามารถพี่นางมีที่ดินอยู่กี่แปลงก็แล้วแต่แหละพี่นางสามารถเข้าไปค้นหารูปแปลงที่ดินสามารถดูรูปแปลงที่ดินได้ว่ารูปแปลงที่ดินของเราเชฟมันเป็นยังไงนะข้างเคียงเป็นยังไงนะครับโฉนดเรา33ประมาณ33ล้านแปลงนะพี่นาที่อยู่ในระบบนะครับ
หรือว่าพี่นางจะดูราคาเรื่องเป็นที่ดินดูได้นะพี่นางมีโฉนดมีหยิบโฉนดขึ้นมากรอกข้อมูลเข้าไปปุ๊บพี่นางรู้แหละโฉนดของเราที่ดินแปลงของเราเนี่ยราคาประเมินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยจะหาที่ตั้งสำนักงานที่ดินก็หาได้ด้วยจะไปที่ดินยะตาขาวพี่นางก็เข้าไปที่แอปก็สามารถขึ้นสถานที่สามารถไปดูได้อะไรประมาณนี้สำคัญกว่านั้นอีกพี่นางจะขายที่ดินเนาะจะขายดินพี่นางสามารถคำนวณภาษีอากรค่าธรรมเนียมเพื่อเตรียมการล่วงหน้าได้เพื่อจะได้เตรียมตังค์ไว้ถูกบางทีพี่นางอาจจะคิดว่าโอ้ค่าธรรมเนียมอาจจะไม่แพงนะเสียอาจจะพันสองพันจริงๆแล้วค่าธรรมเนียมอาจจะเป็นหมื่นก็ได้สมมติอย่างเนี้ยเราจะได้เตรียมค่าใช้จ่ายไปได้ถูกในการไปจดทะเบียนสินธิกรรมนะฮะประมาณนี้พี่นางครับนะคะก็เป็นการปรับตัวนะคะก็สู่ยุค Thailand 4.0 จริงๆแล้วเรามาก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำไปนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้ไปติดต่องานธุรกรรมต่างๆนะคะในที่ดินในสำนักงานที่ดินนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานที่ดินจังหวัดหรือว่าสำนักงานที่ดินอำเภอนะคะก็คงจะได้เห็นรูปแบบของการให้บริการของเราที่ได้ปรับตัวทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้เยอะขึ้นเลยนะคะนอกเหนือจากนี้ภารกิจของกรมที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดนะคะท่านในด้านอื่นโดยภาพรวมเรามีภารกิจเกี่ยวกับเรื่องอะไรยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยสิก็เอาเป็นอย่างนี้พี่นางเดี๋ยวผมจะพูดถึงภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเลยนะตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมดินของกระทรวงมหาดไทยปีพ.ศ. 2557นะกำหนดให้กรมดินเนี่ยมีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ในที่ดินของบุคคลแล้วก็จัดการที่ดินของรัฐนะโดยการวัดทำแผนที่การออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินการให้บริการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์การจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดินนะครับก็เพื่อให้บุคคลมีความมั่นคงในการถือครองที่ดินแล้วก็ได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพนะแล้วก็ตลอดจนการบริการจัดการที่ดินของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับในภาพรวมก็ประมาณนี้เป็นภารกิจตามกฎกระทรวงนะครับพี่นันครับนะคะเพราะฉะนั้นนะคะงานของเรานี่เรียกว่ารอบด้านเลยทีเดียวนะคะใช่ครับเคยมีเรื่องเกี่ยวกับบริการกับรังวัดเราเคยสัมภาษณ์ที่ดินนานมากแล้วค่ะท่านที่เป็นการให้บริการแล้วก็จะมีคนที่จะมารับช่วงต่ออาจจะเป็นพวกรูปแบบบริษัทอะไรเหล่านี้ค่ะที่จะไปให้บริการรังวัดที่ดินปัจจุบันยังมีอยู่ไหมคะเรื่องแบบนี้ครับตัวนี้เราเรียกว่าเป็นสำนักงานรังวัดเอกชนพี่นายครับตัวคือรังวัดเอกชนเนี่ยเราเริ่มมีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535แล้วก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้ทางเอกชนเข้ามามีบทบาทแล้วก็เป็นการแบ่งเบาภาระของกรมเรานะครับของกรมแล้วแต่ว่าก็จะมีข้อจำกัดอยู่ว่าช่างรังวัดเอกชนเนี่ยจะไม่สามารถไปทำการรังวัดออกโฉนดที่ดินได้พี่นายไปรังวัดแบ่งแยกได้รวมโฉนดได้สอบเขตได้นะครับแต่ในอนาคตเราอาจจะว่าแบ่งเบาภาระตัวเนี้ยไปให้กับทางสำนักงานรังวัดเอกชนมากขึ้นลักษณะคล้ายๆเหมือนคล้ายๆเอาท์ซอร์สในรูปแบบของเอกชนนะฮะครับเพราะว่าข้อจำกัดของรัฐโดยพี่นางก็รู้อยู่ว่าปัจจุบันไม่ว่าด้านงบประมาณด้านอะไรต่างๆนะมันมีข้อจำกัดงานภาระหน้าที่มากขึ้นบุคลากรมีข้อจำกัดนะเพราะฉะนั้นอันไหนที่เราสามารถปองถ่ายไปเอกชนได้ก็คือหนึ่งคือความรวดเร็วพี่นายมายื่นคำขอกับทางสำนักที่ดินกว่าจะได้รางวัลใช้เวลา2เดือน3เดือน4เดือนแล้วแต่นะครับแต่ไปของรางวัลเอกชนนี้ใช้เวลาแค่เดือนเดียวก็สามารถไปทำการรังวัดได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นครับพี่นายค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีพยายามที่จะมีบริการที่หลากหลายมากขึ้นในการที่จะแบ่งเบาภาระของน้องๆเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินเองแล้วก็ลดระยะเวลาการรอคอยลดขั้นตอนต่างๆนะคะซึ่งมันก็จะมีภาคเอกชนที่จะมารับช่วงต่อนะคะในขอบเขตที่เขาสามารถทำได้เท่านั้นใช่ครับค่ะนะคะนี่ก็เป็นการให้บริการของทางสำนักงานที่ดินจังหวัดตรังนะคะทีนี้มาถึงกิจกรรมของวันจันทร์ที่จะถึงนี้บ้างดีกว่าเห็นเป็นกิจกรรมที่แบบโอ้หลายคนบอกว่าตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันมากเลยจริงๆแล้วเราทำเรื่องของการจัดสรรที่ดินให้ชุมชนกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะวันหน้าเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าเราสำนักงานที่ดินจังหวัดตรังเราขานรับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องนี้มาอย่างไรบ้างนะคะตั้งแต่วันหน้ามารับตำแหน่งที่นี่ค่ะครับคือในส่วนนี้ครับคือคณะกรรมการจัดที่ดินของกรมที่ดินนะครับก็ได้ส่งข้อมูลพื้นที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็คตช.คือ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับฮะแล้วก็คณะอนุกรรมการจัดที่ดินภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเนี้ยได้รับข้อมูลพื้นที่เป้าหมายให้ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งกรมที่ดินก็ได้ส่งมอบสมุดประจำตัวพี่นาเขาเรียกสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดแจกให้แก่ราษฎรที่เข้าไปทำกินในพื้นที่นะฮะซึ่งสำนักงานที่จังหวัดตรังแล้วก็คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดตรังนะฮะซึ่งชื่อย่อเขาเรียกว่าคตช.จังหวัดตรังเนี่ยก็ได้กำหนดโครงการนะฮะจัดพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนคือก่อนจะมาถึงขั้นตอนนี้มันจะมีขั้นตอน1 2 3 4มาแล้วแหละพี่นางว่าเราไปเอาพื้นที่ตรงไหนเพื่อจะมาจัดให้กับชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองนะครับมาถึงขั้นนี้ก็คือเราแจกสมุดประจำตัวให้กับเขานะครับตัวเนี้ยเป็นตามนโยบายของรัฐบาลนะครับในลักษณะเขาเรียกแปลงรวมไอ้พื้นที่ที่นำมาจัดเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าสวนแห่งชาติชื่อว่าป่าใสป่าแก่นะครับพี่นางเป็นพื้นที่ป่านะที่ผ่านขั้นตอนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินมาแล้วนี้โดยคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินนี้ให้ความเห็นชอบนะให้นำไปดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนนะครับเสร็จแล้วก็รายงานให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทราบแล้วนะครับซึ่งในวันจันทร์ที่11เนี้ยในเวลา10 โมงนะครับเราก็จะจัดพิธีมอบสมุดประจำตัวตัวนี้ครับให้กับประชาชนนะครับที่สาระประชาคมอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนะครับพี่นาครับผมค่ะนะคะก็เรียกว่าเราดำเนินการกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ใช่เพิ่งจะมาเริ่มทำแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนี่คือล่าสุดจริงๆที่จะเรามีพิธีในการที่จะส่งมอบอย่างเป็นทางการนะคะให้กับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปใช้ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ที่เราจัดสรรให้ซึ่งในกำหนดขอบเขตนะคะในส่วนนี้เขาสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ทำมาหากินใช่ครับขายไม่ได้ไม่ได้ให้คนอื่นเช่าต่อครับไม่ได้ครับค่ะแล้วสมมุติถ้าวันหนึ่งเขาไม่อยู่แล้วคนที่เป็นทายาทของเขาจะได้รับสิทธิ์อันนี้ต่อเนื่องเลยได้ครับได้เลยครับนะคะก็ในวันจันทร์ที่11นะคะสาราประชาคมอำเภอวังวิเศษนะคะก็สามารถไปเป็นสักขีพยานนะคะในโครงการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมเฉพาะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าใสป่าแก่ใช่ครับค่ะนะคะซึ่งไม่ได้มีแค่แปลงนี้แปลงเดียวนะอย่างที่บอกท่านหัวหน้าก็ทำมาหลายแปลงแล้วใช่ไหมคะใช่ครับค่ะนะคะเพียงแต่ว่าไม่ได้มีพิธีที่จะส่งมอบอันนี้ก่อนหน้านี้เวลาเราไปส่งมอบกันยังไงคะหัวหน้าก็คือลักษณะตัวนี้เราก็หนึ่งเราก็แจ้งชาวบ้านที่มีสิทธิ์ที่ได้รับสิทธิ์ที่จะมากินนะครับเพราะว่าเนี้ยในวันที่11เนี้ยเราจะมีทำพิธีมอบสมุดประจำตัวตัวนี้นะครับในส่วนของพิธีการก็เรียนเชิญท่านอธิบดีกรมที่ดินเรียนเชิญท่านผู้ว่านะครับให้มาเป็นประธานนะครับในการมอบสมุดประจำตัวตัวนี้นะครับแล้วก็อาจจะชี้แจงแนวทางวิธีปฏิบัติแล้วก็มีการซักซ้อมการทำความเข้าใจว่าเนี้ยเมื่อแต่ละคนเนี่ยครับมีสิทธิ์ในการทำมาหากินในที่ดินแปลงนี้แล้วก็ควรจะใช้สิทธินั้นให้เป็นประโยชน์สูงสุดเพราะทางราชการเขาได้คัดเลือกแล้วว่าท่านผู้นี้มีความเหมาะสมที่จะใช้ดินแบบนี้ในการทำประโยชน์นะครับนะคะในอำเภออื่นๆที่เราเคยมอบไปก็คือเราก็จะแจ้งให้คนที่ได้รับสิทธิ์ไปรับกันที่อำเภอแต่ว่าเที่ยวนี้คือเรามีพิธีอย่างเป็นทางการนิดนึงใช่ครับใช่ค่ะทีนี้หลายคนก็คงจะอยากรู้แล้วว่าเอ๊ะแล้วใครบ้างล่ะที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับที่ดินทำกินตรงนี้หัวหน้าเพราะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องไปอยู่มานานมากนะนานขนาดไหนเราสังเกตอะไรบางคนบอกว่าต้องไปดูสิต้นไม้ต้นนี้อายุมันเท่าไหร่แล้วอะไรหัวหน้าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าคนที่จะได้รับสิทธิ์ในการจัดสรรที่ดินทำกินตรงนี้อย่างน้อยคุณสมบัติของเขาต้องเป็นยังไงบ้างคะคือหนึ่งต้องไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองค่ะนะฮะอย่างเช่นคือเป็นเกษตรกรหนึ่งเขาไม่มีที่ดินทำกินค่ะแล้วก็คือต้องทำประโยชน์แล้วก็อยู่อาศัยด้วยตนเองนะครับคือเขาอยู่ตรงนั้นมาก่อนใช่ไหมคะหัวหน้าใช่ใช่มันต้องนานแค่ไหนล่ะเราถึงจะบางคนอาจจะว่าเพิ่งเข้าไปอยู่อะไรเงี้ยเราดูจากตรงไหนคะตัวนี้ไอ้ข้อกำหนดเรื่องระยะเวลาเงื่อนไขเวลาเราไม่ได้มีชัดเจนนะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี้ยคืออย่างที่พี่นางถามเมื่อกี้นะค่ะ
ตกโทษไปยังทายาทโดยทำได้สมมติเจ้าตัวไม่อยู่แล้วนะครับสมมติเจ้าตัวไม่อยู่แล้วคนที่เพิ่งไปอยู่ใหม่แต่ว่าบังเอิญเป็นทายาทของเขาก็มีคุณสมบัติใช่ครับแล้วก็เวลาถึงเวลาเนี่ยเวลาเกิดมีเจ้าที่จะต้องไปตรวจสอบพื้นที่อะไรเนี่ยจะต้องให้ความยินยอมนะต้องให้ความสะดวกกับเจ้าหน้าที่นะครับเกิดว่ามีการขวางพื้นไม่บัดตามข้อกำหนดที่เขากำหนดเอาไว้เนี่ยคอทชจังหวัดที่สามารถพิจารณายกเลิกการใช้ที่ดินได้นะพี่นายครับแล้วก็ผู้ได้รับการจัดที่ดินต้องส่งคืนพื้นที่นะครับต้องส่งคืนกับพื้นที่ใช่ครับแล้วก็สำคัญอีกอย่างห้ามละทิ้งไม่ทำประโยชน์ไปจองไม่เฉยเฉยใช่พี่นาแบบนั้นไม่ได้เช่นว่าไม่อยู่อาศัยในที่ดินเนี่ยอะไรเนี่ยทั้งนี้ต้องเขาจะแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะครับเพื่อรายงานให้คอทชจังหวัดได้ทราบนะครับแล้วก็สำคัญอีกเรื่องพี่นาห้ามบุกรุกแผ่วถางขยายเพราะเรากำหนดไว้แล้วแต่ละครอบครัวจะได้ในแปลงนี้ใช่เป็นที่อยู่อาศัยเท่าไหร่เป็นพื้นที่ทำกินเท่าไหร่ไม่ใช่ไปถึงพี่นางได้แล้วพี่นางไปโอ้เดี๋ยวมีพื้นที่ว่างอยู่ฉันเอาไปขยับไปอีกสักนิดนึงไม่ได้พี่นางไม่ได้ครับนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเงื่อนไขทั้งแต่เรื่องของการพิจารณานะคะแล้วก็เมื่อได้รับแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เราว่าด้วยนะคะมันสามารถที่จะเพิกถอนได้ด้วยนะอันนี้นะคะก็อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนที่ได้รับมอบที่ดินในครั้งนี้นะคะก็ขอให้ใช้ประโยชน์ในการทำมาหากินได้แบบเต็มที่เป็นที่อยู่อาศัยนะคะแล้วที่ดีที่สุดก็คือมันสามารถตกทอดต่อทายาทของท่านได้ด้วยพอพูดถึงเรื่องงานของกรมที่ดินเดี๋ยวนี้ปัจจุบันหัวหน้าคะมันจะมีลักษณะของภาษีเรื่องของที่ดินอะไรเหล่านี้แล้วมันก็จะมีเมื่อวานเห็นมหาไทยออกมาบอกพร้อมจะฟันธงเลยสำหรับคนที่ไปแอบปลูกกล้วยไว้ 4-5 ต้นเพื่อหลบเลี่ยงภาษีหัวหน้าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีหน้าที่เก็บภาษีเนาะกรมที่ดินใช่ไหมคะแต่ว่ามีอะไรที่พอจะให้คำแนะนำกับประชาชนที่ถือครองที่ดินอยู่บ้างครับได้ก็เท้าความไปนิดหนึ่งนะพี่นายนะครับเท้าความไปนิดหนึ่งคือตัวภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันเป็นภาษีที่มันจัดเก็บเป็นรายปีตามมูลค่าดินสิ่งปลูกสร้างสำคัญคือเก็บโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะพี่นางนะย้ำขีดเส้นใต้สองเส้นเลยนะตรงนี้นะเป็นท้องถิ่นไม่ใช่กรมที่ดินนะครับอบต.หรือเทศบาลนะคะเป็นผู้จัดเก็บเป็นผู้จัดเก็บนะครับเขาว่ามันถือเป็นภาษีประเภทใหม่นะที่ทำนำมาใช้ในสมัยก่อนเขาเรียกจัดเก็บภาษีโรงเรียนและที่ดินพี่นางสมัยเราเด็กๆพี่นางจำได้นะอันนั้นตามพรบปี2475หนุนพี่นางแล้วก็พรบภาษีบำรุงที่ตั้งแต่ปี2508นะพี่นางยังไม่เกิดมั้งตอนนั้นอ่ะใช่ไหมฮะครับทีนี้ไอ้ภาษีตัวเนี้ยมันมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่13มีนา2562ที่ผ่านมาเนี่ยครับพี่นางแล้วก็ให้เริ่มเก็บภาษีตั้งแต่วันที่1มกราคม2563เป็นต้นไปนะครับทีนี้สาระสำคัญมันมียังไงมั่งพี่นางนะเช่นว่าทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีก็คือที่ดินสิ่งปลูกสร้างค่ะนะพี่นางที่ดินหมายถึงอะไรบ้างอ่ะที่ดินก็หมายถึงพื้นดินแล้วก็หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือพื้นที่ที่มีน้ําด้วยนะครับนะทีนี้ที่ดินที่ต้องเสียภาษีจะต้องเป็นที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลนะพี่นางบุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลหลักฐานนะเช่นว่าเป็นโฉนดที่ดินเป็นตราจองหรือว่าตราจองที่ตราว่าได้ทําประโยชน์แล้วนะฮะแล้วก็ที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลแต่อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเช่นว่าที่ดินสปก.ที่ดินหนอ3หรือว่าที่ดินของรัฐที่มีการครอบครองแล้วก็ทำประโยชน์ด้วยนี้นะฮะสำคัญอีกเรื่องพี่นางผู้มีหน้าที่เสียภาษีนะก็คือเจ้าของที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างนั่นแหละเจ้าของห้องชุดด้วยนะพี่นางมีคอนโดพี่นางต้องเสียด้วยนะครับทีนี้ผู้ครอบครองแล้วก็ทำประโยชน์ในที่ดินสิ่งปลูกสร้างของรัฐเนี่ยในวันที่1มกราคมของปีนั้นน่ะทางปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็จะสำรวจที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างการใช้ประโยชน์ในที่ดินนะแล้วก็จะบอกรายละเอียดต่างๆแล้วก็ส่งให้กับพี่นางได้ทราบส่งให้กับผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้ทราบแล้วก็จะต้องเสียภาษีทุกปีพี่นางนะฮะทีมาดูฐานภาษีนะครับฐานภาษีเขาทำยังไงนะฐานภาษีก็คือมูลค่าของที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างรวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดด้วยห้องชุดคือคอนโดนะพี่นางซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีนะครับเป็นราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างจาก
จากกรมธนารักษ์นะครับพี่นางธนารักษ์ประเมินราคาประเมินที่ดินนี่มาจากกรมธนารักษ์นะครับมีการยกเว้นด้วยนะมีการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีนะครับมีการหักมูลค่าของฐานภาษีออกก่อนที่จะนำไปคำนวณหากเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะ อย่างเช่นว่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของใช้เนี่ยใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมเนี่ยนั่นแหละให้รับการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างก็เลยไปปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวกันเยอะไงคะอันนี้ก็บอกว่ารวมกันไม่เกิน50ล้านบาทนะค่ะนะครับทีนี้ก็บอกว่าในช่วง3ปีแรกเนี่ยคือปี63ถึง65ที่ผ่านมานะพี่นางนะที่ดินของบุคคลธรรมดาที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมเนี่ยได้รับการยกเว้นพี่นางยังยกเว้นเขาเพิ่งจะมาเก็บเอาตอนนี้แหละใช่ครับค่ะทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องการยกเว้นแล้วก็ลดหย่อนภาษีเนี่ยกฎหมายก็ได้กำหนดอีกพี่นางเขายกเว้นในการจะเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้างเนี่ยไว้หลายกรณีนะอย่างเช่นว่าทรัพย์สินของรัฐเนี่ยขององค์การสหประชาชาติของสถานทูตสถานกงสุลทรัพย์สินของสภากาชาดไทยศาสนสมบัตินะสุสานหรือว่าชมนสถานสาธารณะทรัพย์สินของมูลนิธิอย่างนี้เป็นต้นครับพี่นางนะครับนะคะก็ได้รับการยกเว้นไปแต่ว่าคนที่หลีกเลี่ยงนะคะต้องการจะหลีกเลี่ยงภาษีแล้วไปปลูกกล้วยไว้สัก10ต้น20ต้นอันนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้นะเดี๋ยวท้องถิ่นเขาไปลงตรวจสอบได้เพราะว่าป่าเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี่เป็นภารกิจของท้องถิ่นต่างๆอบต.หรือว่าเทศบาลนะคะแล้วก็สำคัญเรามีหน้าที่ต้องไปเสียนะพี่เรามีหน้าที่ต้องไปเสียหลบเลี่ยงไม่ได้ค่ะนะคะก็เหมือนกับภาษีเงินได้ของเรานั่นแหละอ่ะคราวนี้มาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราล่าสุดค่ะสังคมออนไลน์นี่เนาะอะไรมันก็รวดเร็วมากเราออกอะไรมาอย่างนึงมิจฉาชีพตามหลังเราบางทีนำเราไปก้าวนึงตลอดเลยค่ะกรมที่ดินโดนปัญหาเรื่องของมิจฉาชีพแอบอ้างบ้างไหมคะหัวหน้าเรื่องนี้ครับคือหัวใจหลักที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์กับทางพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับสังคมในยุคปัจจุบันนะพี่นางเพราะว่าคือเรานึกไปถึงบางทีว่ากลายมาเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราเลยแล้วณเวลาปัจจุบันนี่นะครับนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมที่ดินเรานะครับก็คือตามที่ปรากฏตามสื่อนะครับพี่นางว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยครับมาแอบอ้างชื่อของกรมที่ดินเลยนะครับแล้วก็ติดต่อไปยังเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะครับหรือห้องชุดตัวนี้ก็แปลกที่ว่าเขาสามารถบอกข้อมูลได้ชัดเจนนะพี่นางมีโฉนดที่ดินตรงไหนหมายเลขเท่าไหร่มีคอนโดตรงไหนอะไรเงี้ยซึ่งข้อมูลตัวนี้มันไม่ได้ไปจากกรมที่ดินนะพี่นางแต่เราก็กำลังหาที่มาว่ามันไปจากไหนข้อมูลตัวนี้นะครับนี่คือเหมือนที่พี่นางบอกว่าไอ้มิจฉาชีพเนี่ยในเรื่องของกลยุทธ์ในการล่อลวงต่างๆเนี่ยมันจะล้ำหน้าพวกเราอยู่9หรือขึ้น9นะพี่นางทันทีที่คุณเศรษฐาได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30มันมีข้อความ SMS หลอกลวงเรื่องเงิน 10,000 ดิจิตอลมาเรียบร้อยให้กดลิงก์เรียบร้อยเลยดูมันไวค่ะนี่นายกนะพี่นางดูนายกครับมันทำได้ก็ทำได้เราเห็นของท่านทุนกระหม่อมนะคะก็ทำคลิป TikTok ล่ะเรื่องของมิจฉาชีพเหล่านี้ด้วยเหมือนกันท่านก็ออกมาเตือนเหมือนกันทีนี้นี่ผมจะมาไล่ความว่าไอ้กรรมวิธีการของมิจฉาชีพเหล่านี้มันทำยังไงเพื่อจะเป็นข้อเตือนใจของพี่น้องประชาชนนะครับนะฮะอย่างเช่นว่ามีการติดต่อไปยังเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือว่าห้องชุดเนี่ยครับพี่นางแล้วก็ให้ยืนยันการพักอาศัยให้ยืนยันกรรมสิทธิ์ในห้องชุดนะโดยให้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลตัวนี้ขีดเส้นใต้ด้วยนะพี่นางข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็รวมถึงมีการปรับแปลงหนังสือราชการของกรมดินของอธิบดีด้วยนะพี่นางทำหนังสือเรียนแบบทางราชการเลยเป็นหนังสือมีลายเซ็นของท่านอธิบดีเรียบร้อยนะครับมีการสำรวจฐานข้อมูลผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอันนี้ที่เราคุยไปเมื่อกี้ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเป็นเรื่องของอบต.เป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ใช่หน้าที่ของกรมที่ดินนะครับทีนี้ก็ธรรมชาติของพี่น้องเราอีกนะครับพี่นางพูดคำว่าที่ดินปุ๊บก็ต้องไปสำนักงานที่ดินแหละใช่ไหมฮะพอมีคำว่าที่ดินนะครับซึ่งไม่ใช่พี่นางไม่ใช่ก็จะมีบุคคลปลอมหนังสือราชการแล้วก็แจ้งให้ผู้รับข้อความเนี่ยเสียภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างอย่างที่บอกเนี่ยครับผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE Facebook นะแล้วรวมไปถึงสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับโดยแอดไลน์เพื่อส่งหนังสือกรมที่ดินปลอมเนี่ยที่มีข้อมูลส่วนบุคคลอย่างที่ว่านี้ก็คือโดยเฉพาะคนที่มีเป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยมีโฉนดที่ดินพูดง่ายมีน .3 แล้วก็มีผู้ห้องชุดนะครับเสร็จแล้วก็ทำเว็บไซต์กรมที่ดินปลอมขึ้นมาพี่นางประชาชนก็สับสนแล้วครับทีนี้
สับสนเพราะว่าดูหนังสือโอ้ยมันมีตาครุฑมีอะไรเรียบร้อยใช่ครับค่ะทำแบบเรียนแบบได้แบบเป๊ะเลยแล้วเสร็จแล้วมีโทรศัพท์ด้วยพี่นางค่ะมีโทรศัพท์โทรมาหลอกว่าอ้าวนี่พี่นางยังไม่ได้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะพี่นางเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนทางแอปพลิเคชันไลน์นะพี่นางก็เคลิ้มมาแล้วตอนนั้นอาจจะเคลิ้มมาแล้วให้กรอกข้อมูลส่วนตัวประกอบการจะเก็บภาษีติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมของกรมที่ดินนะครับโน้มน้าวคือคนพวกนี้เขาเก่งอ่ะพี่นางแม้แต่ตัวเราเองอ่ะเราคิดว่าเราทำงานกรมที่ดินเองด้วยซ้ำไปนะ แต่ว่าบางทีอ่ะบางทีคนเรามันอาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งพี่นางที่ว่าจิตของเรามันอาจจะสับสนหรืออาจจะกังวลยุ่งกับงานหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็มันเผลอได้พี่นางมันเผลอได้นะครับคือแล้วก็มันจะโน้มน้าวเลือกวิธีการดำเนินการทางอีสวิตนะครับมันรวดเร็วมันสะดวกนะครับทีนี้มิจฉาชีพก็จะส่งลิงก์ให้กดเข้าเว็บไซต์กรมที่ดินปลอมแล้วก็แอปปลอมนะพี่นายนะครับแล้วเสร็จแล้วก็หลอกให้ประชาชนกดดาวน์โหลดติดตั้งโปรแกรมแหละทีนี้คราวนี้แหละโทรศัพท์น็อกไปเลยใช่ครับค่ะแล้วทีนี้พอเนี้ยพอเราไปทำตามขั้นตอนตัวเนี้ยปุ๊บมันก็จะไปเข้าระบบของเขาค่ะก็คือมันก็ดูดเงินเรามันดูดเงินเราไปจนเกลี้ยงบัญชีเหมือนกรณีของสรรพากรที่ว่ายอดนะคะแม่ค้าในตลาดว่ายอดก็โดนสรรพากรโทรเหมือนกันค่ะแอบอ้างเป็นสรรพากรแล้วบอกว่ายังไม่ได้ชำระภาษีแล้วบังเอิญพี่คนนี้แกไม่ได้ชำระภาษีจริงๆแล้วบอกเลขประจำตัวประชาชนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ให้โหลดลิงก์นี่แหละกดลิงก์นี่แหละเข้าไปแป๊บเดียวโทรศัพท์ค้างระบบกำลังทำการตรวจสอบห้ามใช้โทรศัพท์กลับมาอีกทีหายเกลี้ยงบัญชีไปล้านกว่าบาทนี่เคสที่ว่ายอดครับค่ะล่าสุดในอำเภอเมืองกับตัวสายการบิน1 อีกโดนหลอกไปอันนั้นก็เป็น10ล้านเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่กรมที่ดินก็โดนด้วยค่ะแต่ว่าอันนี้ท่านหัวหน้านะคะมานำเรียนกับคุณผู้ฟังทางบ้านว่าระมัดระวังเพราะกรมที่ดินไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรหาท่านแบบนี้ครับก็คือให้พี่น้องจำไว้เลยนะครับว่าของกรมดินเรามีนโยบายว่าไม่โทรหาพี่นะหนึ่งไม่โทรหาไม่ขอแอดไลน์ไม่ขอแอดไลน์ค่ะไม่มีหน้าที่เก็บภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างอันนี้ต้องรู้จริงด้วยนะพอได้ยินแต่คำว่าภาษีที่ดินมีคำว่าที่ดินก็นึกถึงสำนักงานที่ดินจริงๆแล้วภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี่เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะใช่ครับตรงนี้พี่นางขีดเส้นใต้3เส้นเลยนะเส้นนี้เลยนะคะหัวหน้านะคะว่าไม่มีนโยบายเพราะฉะนั้นก็อย่าไปกดลิงก์ปลอมนะคะจากแหล่งที่ไม่รู้จักนะคะโอนพัฒนาเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งส่งของมาเก็บเงินปลายทางที่นี่ก็โดนเถอะนะไม่รู้เอาที่อยู่เรามาจากไหนถูกต้องเลยแต่เราไม่ได้สั่งดีว่าเดี๋ยวนี้น้องๆบริษัทขนส่งเนี่ยเขาบอกว่าลองแกะดูข้างในบางทีเป็นเศษผ้าขี้ริ้วมาผืนหนึ่งเก็บตังเราไปร้อยกว่าบาทอะไรประมาณนี้เดี๋ยวนี้เจอกันเยอะค่ะนะคะก็ต้องระมัดระวังทางที่ดินก็เลยอยากจะมาเตือนภัยมีเคสตัวอย่างไหมคะว่าถ้าเกิดเราไปเจอการกระทำความผิดหรือคนที่แบบประมาณว่าโทรมาถึงแอบอ้างว่าฉันเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินอาจจะติดต่อเรื่องนี้เราจะทำยังไงดีคะหัวหน้าก็คือเหมือนที่บอกไว้จริงๆแล้วตัวนี้มีเคสตัวอย่างที่เป็นข่าวใหญ่โตแต่ว่าเราคุณประวินนามัยอ๋อนี่เอ่ยชื่อได้นะเอ่ยได้ค่ะเพราะท่านก็อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับหลายคนก็ขออนุญาตเล่าข่าวตัวนี้ดีกว่านะพี่นางนะครับกับเหตุเกิดมาตั้งแต่วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานะครับคุณประวินนามัยใบคล้อยท่านเป็นนักข่าวอาวุโสนะในวงการพี่นางรู้จักกันดีนะครับท่านก็บอกว่ามีแก๊งคอนเนเตอร์เนี่ยโทรมาในช่วงคือในช่วงเวลาที่กำลังทำงานยุ่งๆอยู่แล้วก็ไอ้แก๊งตัวเนี้ยก็บอกว่าคุณประวินามัยเนี่ยมีที่ดินในเขตภาษีเจริญในที่7ไร่นะครับแล้วก็มีการส่งหนังสือไปที่บ้านนะครับบอกแล้วถามว่าได้รับหรือไม่นะจุดประสงค์ก็เพื่อจะอัปเดตข้อมูลในการเสียภาษีในปีต่อไปนะครับดูสิรู้กันทั้งว่าปีนี้เสียแล้วด้วยทีนี้ทางคุณประวินามัยก็บอกคิดว่าจะมีการอัปเดตข้อมูลนะฮะก็กลัวข้อมูลตัวเองจะตกหล่นลงไปใช่ไหมคือตามภาษาของเขาเรียกประชาชนดีๆที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีนะครับคือกลัวมีผลการเสียภาษีในปีต่อไปนะครับทีนี้ก็บอกว่าการอัปเดตให้ทำได้2วิธีคือติดต่อกรมที่ดินที่ศูนย์รายการนะครับแล้วก็กับทางออนไลน์ทางออนไลน์นี่ครับทีนี้ทางคุณประวินนามัยตอนนั้นกำลังยุ่งทำงานอยู่ก็ตกลงเอาทำออนไลน์นะครับนี่แก๊งคอนเนเตอร์ก็ให้แอดไลน์เลยนะครับพอแอดไลน์ปุ๊บแล้วก็มันจะมีโปรกรมดินมีบอกว่ามีกองหนี้กรรมออนไลน์มีอะไรแล้วแต่นะครับแล้วทางแก๊งคอนเนเตอร์ก็บอกว่า
เนี่ยเขาเป็นเจ้าที่ของกรมที่ดินนะค่ะสะดวกคุยไหมจะขอโทรศัพท์หาได้ไหมนะครับทีนี้ทางแต่ทางนี้อันนี้ย้ำด้วยพี่นางขอให้ใช้โทรศัพท์ในระบบ Android ค่ะคือโทรศัพท์เรามันจะมี Android กับ iOS ใช่ไหมพี่นางอันนี้เขาเน้นย้ำว่าใช้ Android รู้สึกว่าถ้าเป็นระบบ iOS มันแสดงว่าเขายังไม่พัฒนาในระบบโน้นใช่จะทำไม่ได้นะครับทีนี้ก็ให้ลงแอปของกรมที่ดินนะครับพอลงแอปไปแล้วเนี่ยทำให้โทรศัพท์ของคุณบริเวณในนี้มันหยุดนิ่งไปเลยนะครับทีนี้ไอ้ช่วงนั้นแหละแก๊งคอนเทนเนอร์มันจะตรวจสอบข้อมูลต่างๆนะฮะแล้วก็เป็นการถ่วงเวลาช่วงเวลาที่ว่าเขากำลังหลอกข้อมูลกำลังตั้งรหัสอะไรต่างๆนะครับ แล้วก็มีการบอกว่าจะได้ภาษีคืนนะให้เราอัปเดตข้อมูลแล้วก็แจ้งว่ากรมแล้วก็กรมที่ดินให้สแกนใบหน้าด้วยพี่นางคุณบริเวณในทำตามหมดเลยสแกนใบหน้าคือตอนนั้นคิดว่าเป็นคือเข้าใจว่าเป็นของเจ้าที่กรมที่ดินโทรมานี่แหละฮะคือเต็มแล้วพี่นางตอนนั้นเต็มแล้วฮะนี่สแกนใบหน้าไปหลายรอบฮะนี้ทางโน้นก็แจ้งบอกว่ามันสแกนใบหน้าไม่ได้บังเอิญตอนนั้นทางแฟนของคุณประวินไมยครับโทรเข้ามาก็เริ่มสงสัยแล้วว่าจะเป็นมิจฉาชีพก็พอเริ่มสงสัยปุ๊บเพราะว่านี้ห้อยสแกนใบหน้าทีนี้ทางคุณมีอะไรก็สอบถามไปทางโน้นแหละว่าเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อมาเจ้าที่ที่ดินเนี่ยชื่ออะไรทางแก๊งก็ยังแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่นะแล้วก็จากนั้นก็มีการตรวจสอบว่าเจ้าที่คนนั้นคนนี้จริงไหมเจ้าที่คนนั้นจริงด้วยพี่นางไปแอบอ้างชื่อเจ้าหน้าที่ใช่ใช่ใช่แล้วก็ได้ไปแจ้งความไปแล้วด้วยแต่ทีนี้พอเช็คไปที่บัญชีธนาคารปุ๊บโดนดูดไปแล้วพี่นางล้านกว่าเคสนี้เจอล้านกว่าบาทนะครับเจอล้านกว่าบาทนะครับเพราะนั้นเหมือนที่ผมย้ำไปเมื่อกี้นะว่าคือกรมที่ดินไม่มีการโทรหาไม่มีการแอดไลน์ไม่แอดไลน์ใช่ครับพี่นายค่ะนะคะครับเพราะฉะนั้นต้องฝากไว้นะคะอย่าไปกดลิงก์อะไรแม้ท่านดูแล้วว่าอุ้ยตายแล้วโลโก้เหมือนกันเลยอะไรอย่ากดเด็ดขาดค่ะแล้วก็ไม่ต้องเชื่อที่สำคัญที่สุดคือกดสายทิ้งไม่คุยไม่รับสายมันจะดีเพราะว่าบางทีเบอร์แปลกๆนะคะหัวหน้าค่ะเราตัดปัญหาไปเลยตัดปัญหาไปเลยครับอันนี้เคสนี้เจอกับนักข่าวอาวุโสของเรานะคะซึ่งพี่เขาก็ค้ำวอดอยู่ในวงการแล้วเขาก็เองก็ติดตามข่าวสารเขายังอุตส่าห์พลาดได้โดยงานยุ่งภาวะที่เขางานยุ่งเนี่ยไม่ทันได้ตั้งข้อสังเกตอะไรนะแล้วเราเนี่ยก็ต้องไม่ดิฉันเชื่อว่าทุกวันนี้ทุกคนคงจะได้รับไอ้ข้อความหลอกลวงหรือโทรจากมิจฉาชีพเนี่ยแทบจะทุกคนแล้วนะคะหัวหน้าผมมีแทบทุกวันพี่นางมีแทบทุกวันนะครับค่ะทีนี้ในเคสของจังหวัดรังของเราเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินมีบ้างแล้วยังคะคือถ้าที่ทราบตัวนี้ยังไม่มีข่าวครับเราภาวนาว่าอย่าให้มีใช่ครับพี่นางเพราะว่าเราอุตส่าห์มาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบแล้วใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นท่านอย่าได้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้สุดท้ายเรามีเวลาอีก2นาทีค่ะหัวหน้าคะมีอะไรอยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่ไปใช้บริการที่สำนักงานที่ดินของเราเชิญเลยค่ะครับครับคงจะเป็นเรื่องของเรื่องของแอปเรื่องของแอปเรื่องที่ว่าที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับเป็นเรื่องนโยบายในการให้บริการของเราเนี้ยว่าที่รองรับไอ้ตัว Thailand 4.0 นะครับมันมีแอปตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าระบบ EQLand นะครับ EQLand ตัวเนี้ยเป็นการจองคิวนะฮะเพื่อทำการรังวัดแล้วก็จดทะเบียนสิทธิ์นิติกรรมนะครับเราสามารถจองได้24ชั่วโมงนะครับจองได้24ชั่วโมงผ่านทางแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับวิธีการเป็นยังไงบ้างนะครับยกตัวอย่างผมมี5ขั้นตอนนะครับพี่นายนะให้ไปดาวน์โหลดแอปตัว EQLand ตัวนี้นะครับการดาวน์โหลดนี้ต้องดาวน์โหลดจากระบบปฏิบัติการ iOSแล้วก็ Android นะครับทั้งสองระบบแล้วก็หากมีการส่งลิงก์ก็ให้ดาวน์โหลดทาง SMS หรือก็ LINE นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วกดเข้าไปที่ตัวแอปนะครับทีนี้ไอ้คนที่ทำงานครั้งแรกต้องทำการลงทะเบียนชื่อสกุลแล้วเลขประจำตัวอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเป็นตามขั้นตอนของแอปของเขานะครับมันข้อดีตัวนี้มันเป็นอย่างนี้พี่นางปกติเวลาพี่นางไปติดต่อสำนักที่ดินสมมติพี่นางจะไปยื่นคำขอรังวัดใช่ไหมยื่นคำขอรังวัดขั้นตอนก็คือต้องไปยื่นคำขอรับบัตรคิวยื่นคำขอบันทึกถ้อยคำอะไรต่างๆนะฮะ
เสร็จแล้วก็ต้องไปทำการนัดรังวัดจ่ายค่ารังวัดอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ EQ Land ตัวเนี้ยพี่นางสามารถติดต่อมาทางตัวแอปตัวนี้ผ่านทางระบบทางโทรศัพท์ก็ได้โดยไม่ต้องไปสำนักงานนะครับนะคะถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจยังไงไปที่สำนักงานที่ดินให้เจ้าหน้าที่ดูว่านี่ตัวนี้ไหมถูกต้องไหมก่อนโหลดก็ได้ค่ะค่ะเสียดายนะคะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะคะต้องขอบพระคุณท่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรังเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะที่ให้เกียรติสวท.ตรังของเราและขอบพระคุณคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะพรุ่งนี้เวทีคนตรังกลับมาเจอกันใหม่ 9:00 น.ถึง 11:00 น.วันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลกกับ www